สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เด็ทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เดท็ที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปเข้ามุมกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook ช่อง YouTube ช่องสำรองช่องหนึ่ง ให้กดติดตามรับฟังกันนะครับทางลิงก์ด้านล่างทางงั้ง2ลิงก์เลยนะครับมากันที่เรื่องแรกครับเป็นบทสัมภาษณ์ก่อนเกมของเอเดรเยนฮากนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเกมที่เราจะพบกับอาร์เซนอลในช่วงวันอาทิตย์นี้นะครับโดยที่เอเดรเยนฮากได้มีการคอนเฟิร์มนะครับในรายของราสบูธฮอยรุน แล้วก็เอาทายไบยินเดียพร้อมมีรายชื่อในเกมพบกับอาเซนอนนะครับรวมไปถึงในรายของเซอร์กิโอเรการอนที่เพิ่งยืมตัวมาจากสเปอร์เนี่ยก็มีการลงซ้อมเช่นเดียวกันแล้วก็พร้อมเป็นตัวเลือกเช่นเดียวกันด้วยนะครับสรุปไม่ง่ายครับทั้ง3คนก็พร้อมลงสนามนั่นเองนะครับนะแล้วก็ทางฮอยรุนก็มีการฟิตแบบ เต็มร้อเปอร์เซ็นต์แล้วด้วยนะครับซึ่งมีโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงเหมือนกันสําหรับราสมุสฮอยรุนนะครับในรายของเรเกรอนเนี่ยทางเทนฮากมีการกล่าวว่าเรเกรอนเป็นนักเตะที่มีประสบการณ์นะครับแล้วก็การดึงเข้ามาเนี่ยก็เข้ามาแก้ปัญหาเกี่ยวกับตําแหน่งแบ็กซ้ายที่มีอาการบาดเจ็บนะครับเรเกรดอนมีประสบการณ์มากมายแล้วก็เล่นในสมโมสรอนวิบิก,บกทีมทั้งในลีกสเปนแล้วก็ในลีเลเกตที่อยู่กับทางสเปอร์ด้วยนะครับนี่คือการคอนเฟิร์มจากปากของเทน อกอนะครับซึ่งตามรูปภาพเนี่ยก็เป็นการประกาศสัญญาอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็มีเรื่องของการชูเสื้อคลิปวปีโอนะครับก็ไปรับชมเพิ่มเติมกันได้นะครับที่โซเชียลอย่างเป็นทางการ ของทางสโมสรนะครับแล้วก็คลิปอีโอมากมายใน YouTube ก็มีเห็นเหมือนกันในเรื่องของคลิปการเปิดตัวของเบยนเดียหรือว่าเรเกอรอนนั่นเองนะครับแล้วก็เรื่องของเงื่อนไขที่แมนยูทํากับทางฟิออในดิวการคว้าตัวโซฟิยานอัลระบัตแบบยืมตัวเนี่ยนะครับโดยที่โรมาโนมีการระบุว่าแมนยูเนี่ยมีสัญญาการยืมตัวอยู่ที่10ล้านโยูโรแล้วก็เงื่อนไขซื้อขาดสาหรับเดือนมิถุนายน ปี2024ด้วยค่าตัว20ล้านยูโรนะครับบวกกับแอดออนอีก5ล้านยูโรหากแมนยูต้องการให้นักเตะรายนี้อยู่กับทีมต่อไปหรือว่าเซ็นแบบถาวรน,นั่นเองนะครับซึ่งสาเหตุสาคัญที่แมนยูไม่สามารถซื้อขาดอาราบัตได้ในช่วงสมร์นี้เพราะว่าสโมอสอนเนี่ย เสี่ยงที่จะผิดเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เบ็ดเงินหรือว่าเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องของกฎการเงินนั่นเองนะครับทำให้ทางสโมสรก็ต้องมีเรื่องของการหาทางอ้อมเพื่อให้ได้ในรายของสซอรบนอมารบัตเนี่ยเข้ามาร่วมทีมไม่ได้นะครับต้องเข้าใจสโมสรด้วยนะครับว่าขาวออกไปเนี่ยแมนยูอาจจะมีการปล่อยไปก็ไม่ได้น้อยนะแต่ว่าแต่ละรายเนี่ย เอาออกไปมันมีจํานวนเงินที่ไม่เยอะสักเท่าไหร่นะครับบางรายก็ไม่เกิน20ล้านปอนด์เท่านั้นเองนะครับพวกบรรดาดาวรุ่งก็ไม่ถึง1ล้านปอนด์ก็มีนะครับปล่อยไปค่อนข้างเยอะแต่ว่าเงินที่เข้ามาเนี่ยมันก็น้อยเหมือนกันทําให้ มันก็ต้องมีการใช้ทางอ้อมกันหน่อยนะครับส่วนเบื้องหลังที่แฟนพีดต้องรู้ครับโรโมาโ,โนเนี่ยได้มีการให้ข้อมูลกันออกมากับว่าจริงๆแล้วโซฟิออนอัลรบัตเนี่ยได้รับเงินก้อนโตจากทีมในลีกซาอุนะครับแล้วก็มีอีกหลายทีมในยุโรปที่สนใจนักเตะอรายนี้นะครับแต่ว่าทางนักเตะเนี่ยตอบกลับไปอย่างชัดเจนนะครับโดยที่ ในใจของเขาเนี่ยต้องการเลือกย้ายไปแมนเชสเตอร์เต็ดทีมเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็นักเตะเนี่ยรอที่จะย้ายไปแมนยูตั้งแต่ช่วงต้นของตลาดซื้อขายแล้วนะครับจนมาในช่วงท้ายๆของตลาดซื้อขายนักเตะก็ยังรอคําตอบจากแมนยูหรือว่ารอข้อเสนอจากฝั่งแมนยูยังเป็นดังการเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นแบบนี้แล้วนะครับโรมาโ่แนะนําว่าให้แฟนผีเนี่ย ต้องรักเขาเลยนะฮะแล้วก็ดูเหมือนว่าอระบัตเนี่ยเป็นคนที่สมควรได้รับเครดิตนะใจรักสโมสรจริงอยากย้ายมาแล้วก็เป็นคนที่น่าเคารพเป็นอย่างมากนะครับก็คือใจเนี่ยมีแต่แมนยูนะครับถึงแม้ว่าเงินจะมีวางไว้อยู่ตรงหน้าเป็นมูลค่ามหาศาลหรือทีมบิ๊กทีมที่ลุ้นแชมป์ได้ทีมันอื่นก็ สนใจแต่ว่าเจ้าตัวไม่ได้เลือกย้ายไปเพราะว่าต้องการย้ายมาแมนยูเท่านั้นนะครับนี่คือการเปิดเผยเบื้องหลังที่โรมาโน์เคาะกันออกมานะครับสาหรับเรื่องที่น่ารู้ของอัลไทยบายนเดียครับบุสบตูรายใหม่ของแมนยูเรานะครับมีเรื่องอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับเรื่องหน้าครับเกี่ยวกับเรื่องของเส้นทางของบายนเดียนะฮะสาหรับอัลไทยบายเดียเนี่ยนะครับก็ได้มีการเข้าร่วมทีมเยาวชนกับบูซาสปอร์นะครับก่อนที่จะได้มีการย้ายไปอันคารากูชูนะครับซึ่ง หลังจากนั้นเจ้าตัวก็ได้มีการประเดิมชุดใหญ่แล้วก็ได้มีการไต่เต้าในระดับทีมชาติ U17 U19 U20 แล้วก็ U21 นะครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยทางอัลทาเบเดียก็ได้มีการประเดิม เฝ้าเสาในวัยเพียงแค่20ปีเท่านั้นครับต้องย้อนกลับไปในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับปี2 0 1 8นะฮะทำให้เจ้าตัวเนี่ยได้รับความสนใจจากสโมสรที่ใหญ่กว่าแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็มาลงเอยที่เฟเนบาเช่ในฤดูกาลถัดมานะครับแล้วก็ได้มีการยึดตำแหน่งตัวจริงทันทีนะครับซึ่งก็บอกว่าสถิติการลงสนามของอัลไทยยนเดียกับทางเฟเนบาเชเนี่ยนะครับถือว่าเยอะมากๆนะครับอยู่ในหลัก145นัดครับ เสียไป162ประตูเก็บไปทั้งหมด44คีนชีตนะครับให้กับเฟนิบาเช่แล้วก็เจ้าตัวเนี่ยพึ่งขยายสัญญากับทางเฟนบาเช่ไปนะครับเมื่อต้นปีที่ผ่านมาแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเขาก็เลือกย้ายมาในเรื่องของ ความท้าทายอะไรใหม่ๆกับทางสโมสรแมนยูนะครับซึ่งอยู่กับทางเฟเนรบเช่เนี่ยน่าเสียดายครับที่เจ้าตัวเนี่ยไม่เคยได้สัมผัสเรื่องของแชมป์กับทางเฟเนรบเช่เลยนะครับเนื่องจากทางเฟเนรบเช่อดีตต้นสังกัดเนี่ยก็ไม่ได้สัมผัสแชมป์มาตั้งแต่ซีซั่น23 1 3ถึง14แล้วนะครับปันเดียเนี่ยก็ช่วยทีมทำได้ดีที่สุดก็เป็นฐานะรองแชมป์ในฤดูกาลที่แล้วตามหลังกาลาสซารายเนี่ย ที่มีการคว้าแชมป์ไปนะครับส่วนรุ่นที่2ครับทำไมถึงแมนยูได้มีการคว้าตัวอัลไทยมายันเดียเข้ามาร่วมทีมน,นะครับชัดเจนครับตอนนี้ข่าวออกไปก็คือได้ใบิกาถูกไหมครับแล้วก็อีกรายหนึ่งก็คือดีนสันที่มีการประกาศไปเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ที่มีอยู่เนี่ยประสบการณ์มันก็มีทอมมีตันซึ่งตอนนี้ก็มีอาการบาดเจ็บซึ่งนอกเหนือจากนั้นเนี่ยมันก็เป็นพวกผู้ักษาประตูเดารุ่งนะครับที่ไม่ค่อยมีประสบการณ์สักเท่าไหร่นะครับทำให้แมนยูก็มีเหตุผลมากพอในการดึงผู้สั่ประตู อีกหนึ่งรายที่พร้อมใช้งานเข้ามาสักหนึ่งคนนะครับในช่วงท้ายของตลาดหรือว่าในช่วงซัมเมอร์นี้นั่นเองนะครับแล้วก็จริงๆแล้วในรายของอัลไทยเบนเดียเนี่ยไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดที่แมนยูต้องการนะในการดึงเข้ามาเป็น ผู้สับปะตูมือ2นะครับ่อนนั้นก็มีลิตรไลชื่อไปหมดเลยนะครับแล้วก็โดนไปถึงไซออนซูซูกิผู้สับปะตูดาวรุ่งจากหลีกญี่ปุ่นอีกด้วยนะครับแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยเลือกที่จะบอกปัดสโมสอนแมนยูแล้วก็แมนยูเนี่ยก็มาลงเอ่ยในรายของบายเดียนนั่นเองนะฮะที่ดูเหมือนว่าเป็นทางเลือกที่ดีกว่ารวมไปถึงเม็ดเงินเนี่ยก็ไม่ต้องใช้เยอะเท่ากับผู้สับปะตูรายอ,ยาอื่นที่แมนยูสนใจนะครับจริงๆเนี่ยมันมี ลิหลายชื่อของวรดดาโชดีมอสของทางเบฟิก้าด้วยแต่ว่ารายนั้นเนี่ยราคาค่องทั้งสูงในระดับแบบ น่าจะประมาณ10ล้านปอนด์อัพนะครับซึ่งแมนยูเนี่ยตอนเนี้ยแค่10ล้านปอนด์อัพก็ถือว่าสูงแล้วนะครับเพราะว่าแมนยูก็จ่ายไม่ไหวนะฮะแล้วก็มีเรื่องของกฎการเงินเนี่ยเล่นงานอยู่อาจจะมีเงินแหละแต่ว่ามันเงินมันใช้ไม่ได้เท่านั้นเองนะครับเรื่องของรูปแอบ,บการเฝ้าเสาของเบยันเทียเนี่ยนะครับก็ถือว่าเยันเดียเนี่ยได้รับการยกย่องให้เป็นผู้ศัตูที่กล้าออกมาตัดสินใจออกมาป้องกันพื้นที่นอกกรอบเขตโทษนะครับ อีกทั้งมบเยนเดียยังมีค่าเฉลี่ยติดอันดับท็อป20ในการสกัดลูกครอสที่ตัวเลขอยู่ที่7.2ซ ซึ่งถือว่าเป็นจุดอ่อนของมุสบตูคนก่อนของแมนยูครับนั่นก็คือดเดวิดารการนั่นเองนะครับที่มีการออกมาสกัดบอลที่ไม่ดีสักเท่าไหร่ของดเดวิดารการแล้วก็ออกมาป้องกันนอกกรอบเขตโทษนะครับแล้วก็ว่ากันว่าสไตล์ของเอาทายเบญเดียเนี่ยจะคล้ายๆกับพวกทางมาร์ติเนซของทางอัตเร์วินล่านะครับนิคโพบของทางนิวคาเซิลหรือว่าไอรอนเรมสเดลของทางอาเซนอลนั่นเองนะครับที่มีความคล้ายกันนั่นเองโอเคประมาณนี้ครับเรื่องราวของ เอาไายบายินเดียนะฮะมุษมประตูตรายใหม่ของแมนยูเรานะครับแฟนบีกี้อน่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ ส่วนเรื่องของจอห์นนี่อีแวนทิ้งท้ายกันดีกว่านะครับอีแวนเนี่ยก็ได้มีการเซ็นสัญญา1ปีเพื่ออยู่กับทางสโมสรอนต่อไปนะครับในช่วงซีซันใหม่นี้นะครับหลังจากที่ตอนแรกเนี่ยก็เป็นสัญญาระยะสั้นในช่วงพรีเซซันแต่ว่าทางเอเดนฮาก็ชื่นชอบชื่นชมกับตัวของจอห์นนี่แวนหลังจากที่ได้มีการร่วมงานกันนะครับโดยเหตุผลหลักๆเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของประสบการณ์นะครับแล้วก็ออแวนเนี่ยยอมที่จะเป็นตัวหมุนเวียนในลำดับที่ สุดท้ายไปเลยก็คือันดับที่5นะครับในยามที่ตัวหลักเนี่ยมีอาการบาดเจ็บตอนนี้แ่นก็อาจจะขึ้นมาเป็นในแผนฉุกเฉินกันได้นะครับก็อีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ต้องเสียอะไรมากมายด้วยนะครับในเรื่องของสัญญาในีฮที่แมนยูเนี่ยเซ็นอีแบนนะครับโอเคประมาณนี้นะครับนี่คือื้องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ